ครจะไปเชื่อแล้วครับว่าเกมของเล่นในตำนานจะถูกทำให้เป็นแบบออนไลน์สนุกสนานแบบนี้บอกเลยนะครับถ้าเกิดคุณครูนำไปใช้สามารถเล่นแก้เบื่อเล่นขั้นเวลาเล่นเพื่อความสนุกสนานและเล่นเพื่อความรู้ได้มาเก็บไอเดียดีๆไปใช้กันครับสร้างสื่อสร้างเกมหลากหลายแบบและสนุกสนานมากๆด้วยเว็บไซต์ puzzle.org นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีเดียนแชร์นะครับและนี่เป็นตอนที่3เอพิโซดที่3สำหรับเว็บไซต์ puzzle.org Online Puzzle Maker ลองกันแล้วใช่ไหมครับในคลิปนี้ครับจะพาไปสร้างเกมในตำนานนะครับผมเชื่อว่าเกมนี้หลายๆท่านต้องเคยเล่นแน่นอนนะครับในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่ต้องเคยซื้อให้เล่นแน่ๆนะครับก็คือเกมเลื่อนนะครับหรือว่าสไลด์เพื่อต่อภาพให้เรียงนะครับเป็นหมายเลข1 2 3 4 5 6 7ไปตามลำดับที่ถูกต้องนะครับหรืออาจจะเรียงเป็นรูปภาพก็ได้เดี๋ยวพอสร้างเนี่ยคงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงแต่ในวันนี้เนี่ยมาเป็นในรูปแบบของออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ puzzle.org จะสนุกสนานและสร้างง่ายขนาดไหนไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปดูฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด Subscribe ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆของ Hidden Share ที่จะลงอย่างสม่ำเสมออย่าลืมติดตามด้วยนะครับไปเรียนรู้กันต่อได้เลยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นตอนที่3ของเว็บไซต์ puzzle.org แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ตอนที่1และตอนที่2เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับโดยเฉพาะตอนที่1เนี่ยเป็นตอนของการรู้จักการสมัครใช้งานแบบง่ายๆและตอนที่2ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ Scavenger Hunt หรือเกมปลดล็อกเพื่อล่าสมบัติสนุกๆ นะครับก็แนะนำให้ดูทั้ง2คลิปก่อนนะครับนี่เป็นคลิปที่3แล้วหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าแรกของเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วก็เข้าระบบเรียบร้อยเราจะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับแล้วกดคลิกไปที่คำว่า Create Sliding Puzzle นะครับกดคลิก1ครั้งเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับสเต็ปในการสร้างก็จะมีคล้ายๆกับเกมจิ๊กซอนะครับซึ่งจะสร้างง่ายมากๆแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆมีการบอกว่าแบบไหนยากง่ายนะครับแบบที่เป็นพรีเมียมนะครับจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีเกมให้ทดลองเล่นตรงนี้แต่ว่านะครับผมจะขออนุญาตกดพาไปเล่นแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตอนแรกเมื่อกี้บอกว่าจะไม่พาเล่นแต่อยากให้เห็นตัวอย่างของเกมนิดนึงนะครับนี่ครับคุ้นๆไหมครับเราก็จะต้องนะครับเรียงให้ถูกต้องในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเอา1ขึ้นไปข้างบนนะนะครับในลักษณะแบบนี้คุ้นๆไหมครับหลายท่านเริ่มอ๋อแล้วนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะเรียงแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอาจจะเรียงยังไม่ครบนะครับผม4 5 6นะครับลองเรียงให้ครบเลยก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็น5นะครับปึ๊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 บอาจจะต้องขยับมาตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊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 บโอเคนะครับโอ้โห6อยู่ไหน6อยู่นี่นี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเกมที่สนุกสนานใช่ไหมครับอาจจะเล่นเพื่อขั้นเวลาเล่นแก้เบื่อชาเลนจ์นักเรียนหรือจะนำภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาการสอนมาสร้างเป็นเกมก็ได้จะได้ทั้งความรู้ด้วยความสนุกด้วยแล้วถ้าเกิดอยากเจ๋งไม่มากกว่านั้นก็คือเมื่อเริ่มเล่นเนี่ยคุณครูอาจจะจับเวลาก็ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปสร้างเกมนี้ในแบบฉบับของตนเองกันครับการสร้างเกมนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ไวและจะให้ง่ายเนี่ยคุณครูก็เตรียมภาพไว้ก่อนนะครับซึ่งภาพอย่างที่บอกไปก็อาจจะเป็นภาพอะไรก็ได้ถ้าไม่ต้องการให้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับหรือต้องการจะให้เกี่ยวกับเนื้อหาก็เตรียมรูปภาพเกี่ยวกับเนื้อหาเอาไว้ชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยนะครับต้องการสร้างแบบไหนก็สามารถทำแบบนั้นได้เลยหลังจากนั้นนะครับในแท็บเมนูที่จะมีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับ Jigsaw Start Setting Premium Public นะครับสเต็ปที่1เลยอันดับแรกเราก็จะต้องอัปโหลดไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์รูปภาพเข้ามาก่อนนะครับในแท็บของ Start ตรงนี้เมื่อเราเลือกรูปภาพนะครับก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอย่างเช่นผมเลือกรูปภาพนี้นะครับขออนุญาตเป็นเนื้อหาไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนก็แล้วกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับมีการอัปโหลดภาพเข้ามาแล้วก็จะมีพรีวิวแบบนี้เลยแล้วเราก็จะทำการตั้งชื่อของเกมนะครับเช่นนะครับผมว่าเกมต่อภาพสุดสนุกก็แล้วกันนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถกำหนดแถวแล้วก็คอลัมน์ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับ
การให้ติ๊กถูกติ๊กผิดนะครับต้องการที่จะซ่อนนะครับตัวอย่างของภาพหรือไม่นะครับค่าตั้งต้นเนี่ยมันจะเป็นการซ่อนไว้ผมแนะนำให้ซ่อนนะครับ Do you show example image at background นะครับต้องการจะให้โชว์ background หรือเปล่าแล้วต้องการจะให้โชว์ number หรือเปล่านะครับนี่นะครับแบบนี้ถ้าเกิดเราปิดไว้ก็จะเห็นว่านะครับจะไม่มีหมายเลขแต่ผมขออนุญาตแปะหมายเลขไว้นะครับตรงนี้จะไม่มีการปรับอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Publish 1ครั้งครับนี่นะครับแท็บนี้ก็จะเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะกดเซฟ1ครั้งเลยซึ่งการเซฟจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ Save and Publish Pixel หรือว่า Save Latte Change ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเซฟแล้วก็จะเป็นสีเขียวในลักษณะแบบนี้นี่แหละครับเป็นวิธีการสร้างที่ง่ายและรวดเร็วมากๆเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นเกมกันครับนี่ครับเป็นเกมที่เราสร้างกันเมื่อกี้นะครับต่อภาพสุดสนุกใครจะแชร์ลิงก์ให้กับนักเรียนก็ได้นะครับเพียงแค่ copy ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ copy to clipboard ตรงนี้ปุ๊บจะส่งไปที่ Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้ในที่นี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็จะกดป๊าป๊าป๊าบนะครับพอดีว่าผมไม่ได้ซ่อน background ด้วยนะครับมันก็เลยขึ้นอาจจะดูลายตาไปนิดนึงแต่ว่าทุกท่านสามารถ reset แล้วก็ตั้งค่าใหม่ได้นะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์5นะครับโอเคนะครับผมคิดว่านะครับเกมนี้นะครับน่าจะมีเด็กๆเนี่ยนะครับเซียนมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเซียนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นหน่อยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะออกนอกลู่นอกทางละโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่เล่นขั้นเวลาแล้วก็เล่นแก้เบื่อได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากผสมผสานเนื้อหาการสอนเข้าไปก็สามารถทำได้นะครับไม่ได้มีว่าเป็นข้อจำกัดอะไรนะครับเย้ เรียบร้อยแล้วต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆแต่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้จริงๆถ้าเกิดใครอยากเล่นสนุกขึ้นตอนนำไปเล่นก็จับเวลาให้กับนักเรียนก็ได้นะครับและอย่าลืมส่งต่อเกมนี้นะครับไปถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจและได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่เอพิโซดหน้าตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะเป็นเรื่องเดิมหรือเป็นเรื่องใหม่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทีเดียนแชร์มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กันบ้างนะคุณอย่าลืมกด Subscribe ให้กันบ้างนะครับถ้าชอบคลิปนี้และคลิปในๆของทีเด่นชาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะ